ฝันดีนะแกภาษาอังกฤษใช้ประโยคไหนดีวันนี้นะคะมีประโยคสวยๆให้คุณได้เลือกใช้ค่ะนอกจากคำว่า good night ประโยคที่1 นะคะก็คือ nighty night ตรงนี้นะคะตรงที่สามารถออกเป็น did ก็ได้ nighty night มันเท่ากับฝันดีนะแกนั่นเองค่ะคำต่อไปคือ sweet dreams ฝันหวานก็คือฝันดีนั่นเอง sweet dreams คำว่า dream อย่าลืมเสียงr ด้วยนะคะ dreams และนอนดีๆนะแกอย่าก้นดังภาษาอังกฤษคือ sleep well คำว่า sleep นะคะอย่าสะนานให้นิดเดียวก็รีบต่อได้เลย sleep well ได้ยังได้แล้วไปต่อค่ะ have a good sleep have กับ เชื่อมเสียงเป็น have a good sleep ได้แล้วไปต่อค่ะไปนอนได้เลยไอ้ขี้ตื่นขี้ตื่นคือแบบขี้ง่วงนะ go to bed sleepy head ใครที่แบบขี้ง่วงตอนเช้าๆนะคะเรียกเพื่อนคนนั้นได้ว่า sleepy head ได้เลยค่ะ you're sleepy head โอเคต่อไปค่ะ sleep tight ถ้าแปลตรงตัวก็คือนอนแน่นๆมันยังไงมีประวัติมาจากว่าเมื่อก่อนนะคะคนชอบนอนด้วยการผูกเปลนะถ้าสมมุติว่าไม่ดึงแบบว่าเชือกตรงนั้นให้มันขึงแน่นๆนะคะตัวเนี่ยก็จะแตะกับพื้นซึ่งมันเย็นดังนั้นคําว่า sleep tight ก็คือการดึงเชือกที่รั้งตัวคุณไม่ให้แบบแตะกับพื้นเนี่ยให้มันแน่นๆนั่นก็เป็นที่มาของคําว่า sleep tight นั่นเองค่ะพูดตามค่ะ sleep tight โอเคต่อไปประโยคนี้นะคะสามารถพูดให้ลูกน้อยฟังได้นะคะว่า good night the little love of my life แบบตัวจิ๋วน้อยของแม่ขอให้ฝันดีนะจ๊ะ good night little love of my lifeโอเคต่อค่ะรีบมากนะคะอยากจะพูด good night คิดอะไรไม่ออก night ง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วประโยคต่อไปค่ะแยกย้ายกันไปห้องใครห้องมัน see you in the morning เจอกันพรุ่งนี้เช้า see you in the morning เวลาพูดเร็วก็ see ya in the morning morning อย่าลืมม้วนดินด้วยนะคะ morning คิดถึงมากเลยอ่ะคุณวันนี้ยังไงฉันก็จะฝันถึงคุณนะ I'll be dreaming of you ประโยคนี้สำหรับคนจีบกันนะคะประโยคต่อไปค่ะบอกลูกแบบว่าฝันดีนะจ๊ะตัวน้อยของแม่ประมาณนี้แบบเจ้าหญิงของแม่เจ้าชายของแม่ Sweet dream my little princess ถ้าลูกเป็นผู้ชายก็ Sweet dream my little prince มีเสียง R เยอะหน่อยนะคะประโยคนี้อย่าลืมจุกรูก่อน Sweet dream my little princess เลือกเอาค่ะถ้ามีฝาแฝดทั้งชายทั้งหญิง Sweet dream my little prince and little princess แบบนี้ได้เลยประโยคต่อไปนะคะเป็นประโยคที่พูดยากนิดหนึ่งมันเท่ากับฝันดีนั่นเองนะคะฝรั่งชอบใช้คำนี้ค่ะ Sleep snug as a bug in a rug ใครพูดเร็วได้บ้างคะประโยคนี้ Sleep snug as a bug in a rug ประโยคต่อไปค่ะสั่งเลยค่ะไม่ต้องฝันถึงใครฝันถึงฉัน dream of me นะคะพูดติดกันเป็น dream of me โอเคได้แล้วไปต่อค่ะประโยคนี้นะแปลว่าเจอกันพรุ่งนี้เนาะ until tomorrow นะคะทำเป็นฝรั่งนิดนึง tomorrow โอเคตอนนี้สาวๆก็ได้แล้วประโยคบอกว่าฝันดีหลายๆแบบด้วยกันอยากให้เลือกสักเลยค่ะว่าคุณชอบประโยคไหนมากที่สุดกรณีพิมพ์ประโยคที่คุณชอบที่สุดนะคะได้เลยใต้โพสต์นี้จะได้เป็นการทบทวนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากฝันดีไว้เพียงเท่านี้ราตรีสวัสดิ์สำหรับทุกคนและเราพบกันในคอนเทนต์ต่อๆไปนะคะขอให้คุณมีคืนนี้ที่หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และพบกัน until tomorrow byeสับลีฟให้พูดติดไปเร็วๆเลยนะคะ sleep snug at a sleep